สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะไปคลีนน้องกันค่ะหรือไปทำความสะอาดแคร์แบร์กันนั่นเองอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่ถังค่ะแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะหรือทุกคนอยากจะใช้น้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยนก็ได้นะต่อจากนั้นก็พาน้องไปอาบน้ำเลยทุกคนพอเราอาบน้ำให้น้องเสร็จนะคะเราก็จะล้างน้ำน้องต่อเลยค่ะพอเราล้างน้องจนสะอาดแล้วนะคะก็ให้บีบน้ำออกให้หมดเลยนะทุกคนถ้าออกไม่หมดอาจจะแห้งช้าหรือว่ามีกลิ่นอับได้นะพอบีบหมดแล้วนะคะก็เอาไปตากได้เลยทุกคนอันนี้คือเราเอาน้องไปตากพัดลมด้วยลมเย็นนะคะเพราะว่าอยากให้น้องแห้งเร็วขึ้นค่ะทุกคนสามารถเป่าด้วยไดเป่าผมได้นะคะแต่ต้องเป็นลมเย็นเท่านั้นนะถ้าลมร้อนเดี๋ยวขนน้องร่วงอันนี้เราเป่าจนรู้สึกว่าน้องพอแห้งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตากน้องไว้1คืนนะคะอันนี้เราซักแคร์แบร์ทั้งหมด2ตัวเลยนะจะบอกว่าเหนื่อยมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการซักแค่แบร์ของหนูก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องคุณจอย Channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย